เต้าหู้ราดซอสสังราตังอาหารจีนสำเร็จรูปเพื่อสุขภาพที่มีทั้งเต้าหู้ไข่กุ้งเห็ด3อย่างสารอาหารพร้อมในเมนูเดียวค่ะเหมาะกับคนรักสุขภาพมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกับป้าไทยเจแปนอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าไทยจะพาทำเต้าหู้ราดซอสสังราตังซึ่งเป็นอาหารจีนกึ่งญี่ปุ่นแบบง่ายๆค่ะแต่รับรองว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะค่ะเพราะว่ามีทั้งเต้าหู้กุ้งไข่เห็ด3อย่างค่ะในเมนูเดียวกันค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นชอบมากค่ะเมนูอาหารสุขภาพแบบนี้ค่ะเขาจะทานเป็นประจำค่ะทำให้สุขภาพแข็งแรงค่ะวัตถุดิบก็มีเห็ดหอม20กรัมแครอทนิดหน่อยค่ะเห็ดเข็มทอง35กรัมค่ะเห็ดชิเมจิ50กรัมค่ะไข่1ฟองค่ะกุ้งหวาน30กรัมค่ะแล้วมีเต้าหู้แพ็ค2แพ็คเล็กๆค่ะแล้วจะมีซอสซังราตัง1ซองค่ะก่อนอื่นก็แกะเต้าหู้ออกมาก่อนค่ะเต้าหู้จะนิ่มมากค่ะก็ใช้ช้อนส้อมแซะลงไปให้อากาศเข้าเต้าหู้ก็จะหลุดออกมาเองค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะแกะออกตอนต้มก็ได้นะคะจากนั้นก็เอาน้ำใส่หม้อให้ท่วมเต้าหู้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเต้าหู้ลงไปต้มตอนต้มนี่เราใส่เกลือนิดหน่อยค่ะเพื่อให้เต้าหู้มีรสชาติค่ะป้าไทยก็ไม่ได้ทำตามวิธีข้างซองเป๊ะๆนะคะพอน้ำเริ่มจะเดือดเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปเลยค่ะแต่ไม่ต้องรอให้เดือดจัดนะคะเพราะว่าจะทำให้เต้าหู้เละค่ะเพราะว่าเต้าหู้เขาก็นิ่มอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆจะใช้เต้าหู้แบบไหนก็ได้นะคะไม่ต้องต้มนานนะคะต้มประมาณ1นาทีก็พอค่ะแค่อุ่นให้เต้าหู้มีความร้อนนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ตักขึ้นเบาๆค่ะต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าเต้าหู้จะแตกง่ายค่ะจากนั้นก็ใช้หม้อเดิมนี่เลยค่ะก็จะมีที่ฉีกแล้วก็ฉีกตรงนี้ค่ะฉีกไปค่ะใส่ลงไปค่ะเปิดไฟพอน้ำซุปเริ่มเดือดก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้ผักก็ได้นะคะเพราะว่าในนี้ก็มีผักอยู่แล้วค่ะแต่เราก็เติมลงไปอีกดีกว่าค่ะเพื่อสุขภาพค่ะใส่ผักทุกอย่างลงไปเลยค่ะยกเว้นกุ้งค่ะกุ้งนี่เราเอาไว้ใส่ทีหลังค่ะเมนูนี้เป็นอาหารจีนที่เขาก็เอามาปรับปรุงให้เข้ากับวัตถุดิบที่มีในญี่ปุ่นค่ะลักษณะก็จะคล้ายราดหน้าค่ะแต่จะมีรสเปรี้ยวนิดนึงค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปดัดแปลงทำเป็นอาหารไทยเป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้นะคะถ้าน้ำน้อยเราก็เติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงได้ค่ะแล้วก็รอให้เดือดจนผักสุกค่ะผักสุกก็ชิมรสดูก่อนค่ะเมนูนี้ก็รสชาติก็ไม่ได้จัดมากนะคะเพื่อนๆถ้ารสชาติคิดว่าจืดไปเราก็สามารถเติมซีอิ๊วขาวหรือซอสปรุงรสได้ค่ะหรือว่าจะเติมน้ำตาลอีกนิดนึงได้นะคะก็ปรุงเอาตามที่เราชอบเลยค่ะรสชาติก็จะไม่จัดมากค่ะแต่จะมีรสเปรี้ยวของน้ำส้มสายชูอยู่นิดนึงค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบตรงนี้ก็สามารถเติมน้ำตาลหรือว่าปรุงรสอย่างอื่นเพิ่มได้อีกค่ะพอผักสุกรสชาติได้ที่แล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเลยค่ะจากนั้นก็โรยไข่ได้เลยค่ะพอเดือดอีกทีปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นตักไปราดบนเต้าหู้ได้เลยค่ะเมนูเต้าหู้เพื่อสุขภาพก็เสร็จแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าไทยทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เดี๋ยวป้าไทยจะชิมให้ดูนะคะเมนูนี้ก็จะคล้ายอาหารจีนค่ะมีรสชาตินุ่มๆกลมๆแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวอยู่นิดนึงค่ะน่าจะมี
ส่วนผสมของน้ำส้มสายชูอยู่นิดนึงค่ะเพื่อนๆลองดัดแปลงไปใช้เป็นอาหารไทยเพื่อสุขภาพดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ